คู่นี้เจอกันมาครับล่าสุดเลยครับที่ศึกมวยดีวิถีไทยกับวันนั้นนี่เป็นทางด้านของเพชรสายฟ้าเอาชนะคะแนนมาแต่ว่าวันนั้นเพชรนาคินเจ้าตัวบอกว่าไม่พร้อมครับมีอาการป่วยครับมาดูไฟนี้ครับจัดล้างตาให้ครับเรทเปิดให้เพชรสายฟ้าอยู่ต่อรองครับไฟหลังของเพชรสายฟ้าก็คือการชนะคะแนนเพชรนาคินตีเมืองเลยเลยครับมวยที่ซ้อมอยู่ค่ายสสุรเดชครับจังหวัดระยองต่อจันทบุรีภาคตะวันออกเลยครับส่วนเพชรนาคินตีเมืองเลย3ไฟหลังมีชนะคะแนนน้องบีจอเพชรเจริญแพ้คะแนนแบงค์ไทยสิทธิ์2พี่น้องครับล่าสุดก็แพ้คะแนนเพชรสายฟ้าผู้ชกในวันนี้ครับคุณตุ้ยสายใต้ขึ้นไปถอดมงคลให้กับเพชรสายฟ้ามุมแดงครับมาดูยก2ก่อนเลยครับมีไฮไลท์สำคัญครับเพชรนาคินครับมุมน้ำเงินครับเพชรสายฟ้ามุมแดงรูปร่างความสูงนี่อยู่ที่เพชรนาคินแต่ความหนานี่อยู่ที่เพชรสายฟ้าครับพยายามจะเข้าวงในครับไหล่แขนล็อกแขนกันอยู่เพชรนาคินนี่แกสูงกว่าครับเห็นๆเลยครับแต่ส่วนหนาส่วนตันนี่อยู่ที่เพชรสายฟ้าครับต้องดูว่าใครจะหนักกว่ากันไฟที่แล้วนี่เพชรสายฟ้าชนะคะแนนมาแต่เป็นการต่อยกลางวันครับวันนี้มาต่อยกลางคืนค่อยๆขยับมองหาเหลี่ยมหาจังหวะกันอยู่ครับทางด้านของเพชรนาคินครับเพชรสายฟ้าเดินแทงนะมีสับศอกเพชรนาคินทิ่มเข่าครับหาจังหวะหาละมองหาเหลี่ยมกันอยู่แม่โดนไปครับมีอาการเซครับเพชรสายฟ้าปลายปลายเรียกว่าต้องบอกว่าปลายตีเลยครับปลายเท้าเต็มๆครับเดินมาทำต่อครับเพชรนาคินมีเสียงฮือและฮือฮาเลยครับจังหวะโดนเข้าไปครับแต่ว่าเจ้าตัวก็ยังตั้งตัวได้เร็วครับเพชรสายฟ้าเรียกเสียงเฮจากแฟนมวยได้ชั่วขณะครับแล้วก็เข้ามาเบียดวงในเพชรสายฟ้าต้องตีคือเลยครับแต่ดูการยกแข้งตีของเพชรนาคินโอ้โหเสียบเข่ามาทำไว้เพชรสายฟ้ามีหมัดกับเพชรสายฟ้ามีหมัดมีศอกครับเราก็หมดยกที่2ครับคู่นี้น่าจะเดือดครับอัดกันเร็วเหลือเกินหมด2ยกสถานการณ์อยู่ยังอยู่มุมแดงครับได้เปรียบอยู่ 5-4 มวยเคยชนะมาเลยครับมาดูยกที่3ครับเดินกันต่อเลยครับขยับเข้าหาครับเพชรนาคินเป็นฝ่ายเดินแม่โดนเตะตัดขาหนักหน่วงทีเดียวครับเพชรสายฟ้าขยับขยับครับเดินเสียบพยายามตีเข่าวงในครับสู้เข่ากันอยู่เบียดอยู่วงในเพชรนาคินพยายามยกข้ามตีกำแพงครับเพชรสายฟ้าแกก็ตั้งกำแพงสู้ไว้ครับหาเหลี่ยมออกอาวุธครับเพชรสายฟ้านี่ดูว่าจะเป็นจังหวะฝีมือครับหวางแข้งขวาหักมาเกือบหล่นครับแต่ยังไหวยังตีได้อยู่เพชรนาคินครับตีเพชรสายฟ้าก็รัดไว้ครับวงในเดินหน้าเสียบครับแต่เพชรสายฟ้าแกตั้งไว้แล้วสวนได้ครับเพชรนาคินยังตีไม่ถนัดเท่าไหร่พยายามตีเข่ายกบังไว้ครับเพชรสายฟ้าตีอีกเสียบเสียบคืนครับเพชรนาคินเสียบเข่าขวาวางแข้งซ้ายสวนก่อนหมดยกครับเพชรสายฟ้าสถานการณ์หลังหมด3ยกครับพลิกแล้วครับมาอยู่มุมน้ำเงินแล้วครับเพชรนาคินได้เปรียบอยู่ 3-2 ครับมาดูยก4ครับออกมาถึงก็แลกกันเลยครับเพชรสายฟ้าเปิดฉากก่อนแข่งมาครับเพชรนาคิน
เดินเข้าหาครับเดินต่อยหมัดครับเพชรสายฟ้าจับตีวงในเพชรนาคินก็กระทุ้งสู้ครับหมุนกันไปหมุนกันมาอยู่กรรมการพงพันแยกครับสับมือชกเพชรสายฟ้ารอตั้งรับเพชรนาคินวางซ้ายเพชรสายฟ้าเสียบแต่เพชรนาคินไล่แขนแล้วเพชรตัดเพชรครับใครจะอยู่จะใครจะไปครับเสียบเข่าขวาเสียบเข่าซ้ายแล้วเสียบแทงไปอีกตรงกลางครับเพชรนาคินดูครับเข่าขวาแกเพชรสายฟ้าพยายามตีแล้วคาไว้แล้วบังเข่าของเพชรนาคินครับขยับมาเสียบแล้วคาอีกแล้วครับเพชรสายฟ้าทำได้ดีครับแต่เพชรนาคินก็ไม่ถอยเดินเสียบสู้ขำหน้าขวางแล้วแทงครับเพชรนาคินขวางไว้แล้วตียกตีเสียบสูสีดูดีครับคู่นี้เดินหน้าแทงอีกแล้วแลกเข่ากันสนุกครับเดินเสียบยกตียกตีข้ามกำแพงครับตีเข้าที่มุมโอ้โหสีข้างแดงหมดแล้วครับเพชรสายฟ้าแต่เพชรนาคินก็ใช่ย่อยครับแดงเหมือนกันครับจากคล้ำๆนี่ก็เห็นแดงเหมือนกันครับโดนเข้าไปไม่หักไม่หล่นครับเดินเสียบต่อเดินหน้าแทงแล้วขวางไว้เพชรสายฟ้าขวางไว้เพชรนาคินก็ขวางคืนโอ้โหแต่เพชรสายฟ้ารัวแล้วมีศอกศอกเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นแรงเข่าต่อศอกไม่สนตอนนี้ขอเข่าก่อนยกเสียบเสียบเพชรนาคินเสียบโอ้แต่โดนหักลูกนี้ติดเชือกเพชรสายฟ้าตามซ้ำครับแต่โดนค้ำขวางแทงไว้ครับเสียบเขายกไปอย่างกับปั่นจักรยานเลยครับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาสลับกันโอ้โหได้มาถึงโดนต่อยหมัดเลยครับเพชรนาคินเพชรสายฟ้าได้ทีกระทุ้งครับหักลูกนี้ยังไม่เราไม่ล้มครับสูสีเสียบเข่าหมุนออกมาเพชรนาคินอยู่นอกแล้วเสียบเพชรสายฟ้าขวางเพชรนาคินยกข้ามโอ้โหยกที่4ดวลกันทั้งยกเข่าทั้งยกครับอิ่มเข่ากันไปทั้งคู่ครับยกที่4หมด4ยกสถานการณ์นี่อยู่ทางด้านของเพชรนาคินได้เปรียบอยู่5-2ขยับไปอีกนิดนึงครับจาก3-2เป็น5-2ชิงดำนะครับยกสุดท้ายยังไม่ขาดครับมาดูครับยกสุดท้ายของคู่นี้ครับคู่ค้ำของรายการเดินหน้าชนครับไม่ถอยครับคนเป็นต่อก็ไม่ถอยคนเป็นรองก็ต้องเดินเพชรสายฟ้าเสียบเข่ามาเป็นชุดครับตีข้างเพชรนาคินครับเดินเพชรนาคินเริ่มคุมแล้วครับวางซ้ายโดนจับเพชรสายฟ้าวางเตะแข้งคืนต่อยหมัดเข่าในตีแล้วแทงเข้าไปตีกอดคอรัดคอกันอยู่โน้มกุญไม้ตัวเท่ากันครับกระทุ้งครับกระทุ้งตีครับขยับตบด้วยหัวเข่าเพชรนาคินยังไงครับเริ่มคุมแล้วแต่ยังไม่ถอยเพชรสายฟ้าครับเร่งไปแล้วครับไปปลายก็เริ่มจะหมดครับสุดท้ายครับก็เรียบร้อยครับครบยก5ยกครับก็ไม่น่ามีปัญหาครับกรรมการพงพันธ์ครับเดินเก็บใบคะแนนนะครับแล้วก็หันไปที่มุมน้ำเงินครับเพชรนาคินตีเมืองเลยครับเอาชนะคะแนนเพชรสายฟ้าสอสุรเดชไปก็3-0เสียงแต่ว่าคะแนนนี่มี47 49 2เสียงแล้วก็48 49 1เสียง